วันนี้ว่าด้วยเรื่องของแท็บเล็ตยี่ห้อ TCL ยี่ห้อนี้โด่งดังมากในการทำสมาร์ททีวีนะครับมาวันนี้จับตลาดแท็บเล็ตกันบ้างดีกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์เปิดตัวสมาร์ทโฟนไปแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องทำสเปคให้น้องๆหนูๆได้นำไปใช้ในการเรียนรู้หรือความบันเทิงแบบยิบๆย่อยๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่กับนี่เลยครับ TCL รุ่นแท็บ7 Lite ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยราคาการจัดจำหน่ายมันอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสเปคไม่ได้เลิศหรูอลังการนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าแอปพลิเคชันด้านในถูกติดตั้งเอามาไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวเลขคณิตศาสตร์นะครับปิดท้ายด้วยภาคดนตรีก็มีเหมือนกันเฮ้ยน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่อยากจะได้แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่และน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากเนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆ TCL Tab 7 Lite ประกอบไปด้วย2สีด้วยกันสีแรกเรียกว่าพรามแบ็กนะครับหรือว่าสีดำแบบที่อยู่ในมือแบบนี้กับอีกสีนึงครับยีนมินต์หรือว่าสีเขียวมินต์นั่นเองน้องๆหนูๆที่อยากได้สีที่ตัวเองที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถบอกผู้ปกครองได้เลยว่าสีเขียวเนี่ยเล็งมานานแล้วชอบมากๆเลยจัดกันไปได้เลยนะครับในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้แปะแนบเอาไว้แล้วว่าซื้อที่ไหนบ้างโอเคในฝั่งของแรมนะครับจะมีมาให้อยู่ที่1 กิกนะครับแล้วก็ความจุที่สามารถเก็บข้อมูลได้เนี่ยอยู่ที่32 กิกนับได้ว่ามันก็มากพอประมาณนึงเลยนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 10 Version Go Edition ครับแน่นอนว่าสเปคไม่แรงก็จะต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่เบาบางหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่เพียงแค่245 กรัมเท่านั้นนะครับมีโหมดฟังก์ชันในการถนอมสายตาด้วยน้องๆที่จะต้องใช้เรียนหลายๆชั่วโมงโอ้โหโหมดนี้นี่จำเป็นมากๆนะครับปิดท้ายด้วยโหมดควบคุมการใช้งานครับควบคุมว่า1วันเล่นได้กี่ชั่วโมงหรือว่าเราอยากจะให้เขาเข้าเว็บใดได้บ้างเนี่ยคุณสามารถจัดการได้ผ่านแท็บเล็ตยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยครับนี่คืออะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จแท็บเล็ตรุ่นนี้ครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทแท็บเล็ตเนี่ยใช้อะแดปเตอร์เล็กแค่นี้เองเหรอจริงๆแล้วมันก็คืออะแดปเตอร์ทั่วไปครับที่มีกำลังไฟ5โวลต์1แอมป์อาจจะชาร์จไม่ได้เร็วมากจากการที่ผมได้ทดลองในการใช้งานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เหลือต่ำสักประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยชาร์จไปสัก1ชั่วโมงก็ได้ไฟกลับมาประมาณเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับสเปคในการชาร์จนั้นยังเป็นมาตรฐานแบบปกติธรรมดานะครับสายชาร์จจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ80 เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบ USB Type A ที่เสียบกับอะแดปเตอร์แล้วปลายทางไปเป็นไมโคร USB ครับตัวนี้เนี่ยเขาให้ความจุแบตมาอยู่ที่2580 มิลลิแอมป์นะครับจากการที่ผมได้ทดสอบนำแท็บเล็ตอันนี้เปิดคลิปวิดีโอทิ้งไว้เฉยๆไม่ว่าจะเป็นคลิปหนังก็ได้หรือว่าน้องๆ อาจจะฟังเพลงเพื่อความบันเทิงก็ได้ผมจับเวลาคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าถ้าหากว่าแบตเตอรี่เต็ม 100% จะใช้งานได้ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆโดยที่เขาแบ่งออกเป็นทุกๆ20นาทีจะลดไป 10% นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการทดสอบแบบคร่าวๆนะเวลานำไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปิดหน้าจอตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าเราคงจะเล่นไปแล้วก็ไปดื่มน้ำไปวิ่งเล่นสัก1รอบเสาบ้านแล้วก็กลับมาดูหนังต่อเอาล่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของสเปคกันนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ได้สูงมากจนขนาดที่ว่านำไปเล่นเกมแล้วภาพจะลื่นๆไหลๆเนียนๆเขาใช้เป็น Cortex A7 นะครับที่มี Clock Speed อยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับหน่วยความจำอย่างที่ผมบอกว่าแรมให้มาเพียงแค่1กิกกลับมายังแอปเดิมมันโหลดใหม่ครับไอสิ่งที่พิมพ์ไว้ถ้าโชคดีมีออโต้เซฟก็ยังอยู่แต่ถ้าโชคไม่ดีอ้าวหายครับมันก็เสมือนกับการปิดแอปไปแล้วเปิดใหม่ทุกอย่างเคลียร์หายหมดในฝั่งของสตอเรจนะครับหรือว่าหน่วยความจุความจำเนี่ยในตัวเครื่องมีมาให้อยู่แล้ว32 กิกซึ่งน้องๆสามารถเพิ่มได้ครับเพราะว่าตรงด้านข้างตรงนี้เองเนี่ยจะมีสล็อตในการใช้เล็บเปิดออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยครับนี่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นสล็อตสำหรับการเสียบซิมแต่จริงๆไม่ใช่ครับเราสามารถที่จะเพิ่ม TF card หรือ micro SD card เข้าไปได้สูงสุดเนี่ยรองรับได้ถึง 128 GB นะครับแท็บเล็ตเครื่องนึงอาจจะไม่ได้ใช้เรียนอย่างเดียวอาจจะอยากเก็บไฟล์เอาไว้ด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นไฟล์รูปภาพคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi กันครับนั่นก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เทคโนโลยี Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์นั้นมีความเร็วที่ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่40-50เท่านั้นเองนะครับด้วยความที่ว่า TCL Tab 7 Lite ตัวนี้นะครับผมได้รับสีดำมาฝาหลังเนี่ยก็จะมีลวดลายมีเท็กเจอร์อยู่ประมาณนึงนะครับซึ่งก็ใช้ลวดลายที่เราอาจจะชินตามาแล้วนะครับเราเคยเห็นรูปทรงประมาณนี้มาหลายปีแล้วไอการที่เขาใช้เท็กเจอร์แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะได้ไม่ลื่นหลุดมือครับการที่มันลื่นหลุดมือเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะส่งผลทำให้หน้าจอแตกเอ่ยหรือว่าขอบแตกเอ่ยก็เสียตังค์เปล่าตรงด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องอยู่จำนวน1เลนส์นะครับซึ่งเป็นกล้องที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับก็ใช้ถ่ายเอกสารธรรมดาธรรมดาหรือว่ารายงานสภาพรอบบ้านให้ผู้ปกครองดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเย็นแล้วข้างบ้านนี่เขา
เอารถมาจอดขวางหรือเปล่าถ่ายรูปให้พ่อดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกล้องหน้าก็จะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับนับได้ว่าทั้งหน้าและหลังเป็นสเปคเดียวกันแบบเป๊ะๆ เป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็เป็นรุ่นสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะเนาะคราวนี้มาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวพอร์ตชาร์จเองเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนของตัวแท็บเล็ตนะครับสังเกตจากโลโก้ TCL จะมีทั้งพอร์ตชาร์จแล้วก็พอร์ต 3.5 มิลลิเมตรเพื่อที่จะใช้เสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงเพื่อต่อไมโครโฟนอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวลำโพงของแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเป็นรูปแบบ1ข้างนะครับคือด้วยความที่ว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาไว้ที่ด้านล่างอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมาะเพราะว่าตัวเครื่องมันใหญ่แล้วเวลาวางอยู่ที่บนอุ้มมือมันอาจจะไปปิดไปบังนะครับเขาเลยเลือกใช้การวางตำแหน่งลำโพงอยู่ที่เดียวกับตอนที่เราใช้ในการสนทนาสายเลยถึงแม้ว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับไม่สามารถจะเสียบซิมใส่ซิมเข้าไปได้โทรออกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้สร้างมาสำหรับใช้โทรศัพท์แต่ว่าเขาเลือกใช้ตำแหน่งของลำโพงที่เหมือนโทรศัพท์แบบเป๊ะๆเลยก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะใช้งานดูหนังฟังเพลงนะครับเสียงมันออกจากรูนี้นั่นเองครับบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่มปลดล็อกนะครับหรือว่าปุ่มล็อกหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านข้างกันนะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ในการปรับระดับความดังนั่นเองครับเวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับอ้าวตอนนี้กลับหัวอยู่นี่พลิกอัตโนมัติมีฟังก์ชันนี้ให้ด้วยครับก็มาตรฐานนะคราวนี้นะครับเวลาเราจะปลดล็อกตัวแท็บเล็ตเนี่ยด้วยความที่ว่าฟังก์ชันการสแกนใบหน้ารุ่นนี้ไม่มีนะครับการสแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ไม่มีนะครับการปลดล็อกตัวเครื่องเนี่ยคุณจะต้องใส่รหัสพิน4หลักแบบนี้นะครับเป็นค่าพื้นฐานแล้วคุณก็กด Enter เข้าไปคุณถึงสามารถใช้งานตัวเครื่องได้แบบนี้นะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของหน้าจอนิดนึงครับหน้าจอเนี่ยมีขนาดอยู่ที่7นิ้วก็จริงนะครับกับ Refresh Rate 60 Hz หรือว่าการดูคลิปวิดีโอสูงสุดอยู่ที่60เฟรมเวลานำไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผิวจอไว้นิดนึงเพราะว่าค่าโรงงานเขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้คุณอาจจะซื้อเสร็จเอาไปให้ช่างที่อยู่แถวร้านทำการติดฟิล์มให้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำนะครับเพราะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยที่มีแท็บเล็ตขนาด7นิ้วเนี่ยอาจจะทำหล่นบ่อยเป็นพิเศษในตัวกล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีเคสใสเคสนุ่มนิ่มมาให้เพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อคุณแกะกล่องออกมาก็จะเป็นตัวเครื่องเปื่อยๆอย่างนี้เลยนั่นแหละครับคุณอาจจะต้องซื้อเคสมาด้วยมุมมองของการมองหน้าจอของแท็บเล็ต TCL Tab 7 Lite ตัวนี้นั้นค่อนข้างจะแคบครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมองแท็บเล็ตแบบตรงๆก็ตามอาจจะรู้สึกว่าเหลือบๆของภาพนิดนึงอ่ะซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะจำกัดเวลาในการใช้งานด้วยนะครับอัตราส่วนการแสดงผลของภาพนะครับอยู่ที่16:9ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนภาพแบบทั่วๆไปเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นแอปพลิเคชัน YouTube ไม่ว่าจะดูคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเต็มหน้าจอแบบพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะได้ดูอย่างเต็มพื้นที่จออย่างแท้จริงซึ่งมือถือในปัจจุบันเนี่ยเลือกใช้เรโชที่เป็น21:9มันก็จะยาวเป็นพิเศษอาจจะมีขอบดำด้านข้างอะไรเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า TCL Tab 7 Lite เนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้าง นะครับหลักๆแล้วด้วยความที่เป็น Android Go Edition เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของ Assistant นะครับก็คือผู้ช่วยเหลือนั่นเองซึ่งการที่เราใช้ผู้ช่วยเหลือในการทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยมันก็มีอีกหลายๆคำสั่งนะครับแปลภาษาให้สมมุติว่าต้องการเรียนคำศัพท์คำนั้นคำนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะพูดว่า water สมมุติว่าเราต้องการจะให้ค้นหาเรื่องใดก็แล้วแต่ที่สงสัยนะครับน้องๆไม่จำเป็นต้องไปพิมพ์ด้วยตัวเองก็ได้เพราะว่าน้องๆอาจจะไม่เก่งภาษาหรืออาจจะไม่ชินกับการใช้คีย์บอร์ดผ่านหน้าจอสัมผัสก็ให้น้องๆเข้าแอปพลิเคชัน Assistant อันนี้ได้เลยครับนี่อยู่ด้านซ้ายๆนี่ค่าโรงงานตั้งมาเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ลองเล่นดูเพราะว่ามันเหมือนเป็นการคุยกับคุณครูเลยไม่ว่าเราจะถามอะไรไปเดี๋ยวเขาไปค้นหามาให้คิดโหมดเนี่ยจะมีไอคอนเป็นรูปหมวกรับปริญญาประมาณนี้นะครับกดเข้าไป1ทีซื้อมาวันแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการเซตอัพอย่างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของรหัสผ่านการใช้แอปหรือระยะเวลาในการใช้ตัวเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะฟิกว่า1วันใช้ได้กี่ชั่วโมงตั้งค่าได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นการเรียกแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารวมแอปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการรวมแอปเกมในแท็บแรกรวมแอปในการเรียนรู้นะครับในวิชาต่างๆหรือแม้แต่จะเล่นเกมที่เป็นการฝึกสมองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าพัซเซิลเกมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับ YouTube เกมต่างๆที่เราได้ติดตั้งเอาไว้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะรวมอยู่ในแท็บนี้ด้วยนะครับ
รวมถึงการเข้าเว็บไซต์เพิ่มเว็บที่ต้องการได้ด้วยนี่เห็นไหมเมื่อคุณต้องการจะตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองนะครับคุณจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าไปได้คราวนี้เนี่ยผมได้ตั้งเอาไว้ว่าเราสามารถเข้า YouTube ผ่านแท็บเล็ตเครื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเลือกที่จะเข้าเว็บอื่นโดยที่อยู่ในคิดโหมดเนี่ยน้องๆจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้องๆจะกลับไปหน้าแรกของแท็บเล็ตเครื่องนี้จะต้องมีรหัสผ่านก่อนนี่คือวิธีการบังคับการใช้งานรูปแบบนึงนะครับที่ทำให้น้องๆเนี่ยอยู่ในกรอบที่พ่อแม่เนี่ยได้สอดส่องดูแลอยู่นั่นเองนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีช็อตคัทของเว็บไซต์นะครับเด้งขึ้นมาเพิ่มเติมประมาณนี้ซึ่งการเข้าแอปพลิเคชัน YouTube เนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ใดๆเอาไว้นะครับผมยกตัวอย่างการสำรวจหน้าแรกก็ยังคงมีตั้มเนลหรือว่ารูปภาพหน้าปกที่อาจจะล่อแหลมอยู่บ้างนะครับเห็นไหมเป็นคลิปทั่วๆไปเลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องๆในทุกๆวัยนะครับคอนเทนต์บางอันก็เหมาะสำหรับทำให้วัยรุ่นดูอะไรประมาณนี้เรากลับมาที่แท็บอันนี้ครับกำหนดได้ว่าเราเนี่ยให้เด็กผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ใช้นะครับเกิดเมื่อวันที่และปีอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ส่งผลสำหรับการใช้งานนะครับมาที่แท็บการควบคุมด้วยผู้ปกครองนะครับนี่เลยควบคุมเวลาใช้ได้15นาที30นาที45นาทีการเปิดปิดโหมดถนอมสายตาก็ให้มาปรับโหมดกองแสงสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยพ่อแม่จะต้องเป็นคนทำให้นะครับไม่ใช่ว่าน้องๆมากดกันเองแล้วก็จะมีโหมดอีบุ๊กนะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นขาวดำแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้อ่านเอกสารที่เป็น PDF ที่มีหลายๆหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการอ่านไฟล์ที่มีรูปภาพเป็นสีๆแล้วก็มาต่อกันที่โหมดไม่แจ้งเตือนนะครับหรือว่าการปิดทุกอย่างที่มันจะเด้งขึ้นมาเป็นป๊อปอัพไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าแอปพลิเคชันแชทต่างๆนานาเนี่ยให้มันไม่เตือนเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียสมาธินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแท็บนึงนะครับที่เรียกว่าการป้องกันการเสียค่าบริการค่าโรงงานนั้นถูกเปิดเอาไว้การที่เราเนี่ยจะป้องกันไม่ให้น้องๆเนี่ยไปกดซื้อไปกดสั่งไปกดโอเคที่มันจะต้องเสียเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูข่าวในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเราอาจจะเคยเห็นว่าอุ๊ยลูกหลานเอามือถือไปเล่นแล้วเสียค่าเติมเงินในเกมไปเป็นพันๆหมื่นๆซึ่งนั่นแหละครับคือเรื่องที่น่ากลัวแอปพลิเคชันคิดโหมดเนี่ยเขาได้ทำการบล็อกฟังก์ชันนี้เอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะสั่งซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นรหัสผ่านขึ้นมาให้ใส่ก่อนถ้าน้องๆรู้ก็ไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วก็มาที่ฟังก์ชันการจัดการแอปครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้แอปใดเนี่ยถูกเปิดใช้งานในคิดโหมดบ้างนะครับค่าโรงงานก็จะมี YouTube เครื่องคิดเลขหรือว่าแอปคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยที่ผมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะให้เขาใช้งานฟังก์ชันอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินน้องๆก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าในปฏิทินได้กำหนดเวลาอะไรเอาไว้บ้างนะครับรวมถึงเปิด Netflixในการใช้งานคิดโหมดได้ด้วยครับเรียนแล้วอาจจะเบื่อแวะดูหนังสักแป๊บหนึ่งอันนี้แล้วแต่ผู้ปกครองนะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในพาร์ทของการเรียนดนตรีนะครับก็อาจจะยากไปนิดนึงสำหรับน้องๆตัวเล็กๆนะครับซึ่งการเรียนตรงนี้นั้นเป็นภาษาอังกฤษล้วนครับยังไม่ได้มีภาษาไทยในการรองรับเราสามารถที่จะกดข้ามในพาร์ทที่เราต้องการได้นะครับว่าอยากจะให้ไปยังพาร์ทช่วงท้ายๆหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนบทนะครับเป็นบทที่2บทที่3บทที่4เนี่ยเราสามารถที่จะข้ามบทเหล่านั้นได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าไปบทที่3ก็จะมีการโหลดดิ้งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่มันนอกเหนือกับที่เตรียมมาจากโรงงานนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะข้ามไปบทที่4บทที่5บทที่6เห็นไหมฮะว่าข้ามไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าบทพวกนี้เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเสียค่าบริการครับค่าบริการเนี่ยก็คือใช้งานฟรี7วันแรกหลังจากนั้นเนี่ยจะคิดเป็นปีละ 1,800 กว่าบาทอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆสำหรับแอปพลิเคชันในการเรียนดนตรีนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปที่โรงเรียนก็ได้เพราะว่ายุคโควิดนะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในแท็บที่เขียนว่าซองเนี่ยเราก็ไปยังเพลงที่เราอาจจะสนใจอยู่นะครับดูซิว่าเขาจะให้ทำอะไรเกมโหมดอ่ะลองดู Hotel California ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของการเล่นเพลงที่เราต้องการที่จะเลือกด้วยตัวเองนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับและที่สำคัญก็ไม่ได้มีเพลงไทยนะครับแน่นอนแหละว่าโหมดนี้เองเนี่ยก็เหมือนเป็นการฝึกให้ลงกับจังหวะของเพลงนะครับโดยการที่เขาจะใช้กราฟิกเนี่ยในการบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนคอร์ดแล้วคอร์ดนั้นกดอย่างไรรวมถึงมีเพลงที่เป็นคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีตัวซับ
ที่เป็นเนื้อเพลงด้วยถือว่าเป็นโหมดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันทั่วๆไปก็ไม่ได้มีฟังก์ชันนี้มาให้เรากดตามคอร์ดที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นวิธีการฝึกอย่างนึงที่ไม่ยากสำหรับเด็กยุคใหม่ฮะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพาร์ทของวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยก็มีมาอย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกบวกลบคูณหารนะครับมีการจับเวลามีการทำแต้มที่นำไปทดกับในบทอื่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะได้ฝึกฝนในเรื่องของความรวดเร็วในการตอบคำถามนั้นๆด้วยนะครับแน่นอนแหละเขาก็จะไล่เป็นสเต็ปจากระดับตัวเลขน้อยๆไปตัวเลขเยอะๆเพื่อให้เราได้ฝึกกันนะครับซึ่งโจทย์ที่เขาตั้งมาเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเป็นพรีเซตด้วยนะครับว่าต้องการจะฝึกแบบไหนฝึกตอบเร็วฝึกโจทย์ที่มันซับซ้อนนะครับหรือว่าฝึกความอดทนในการแก้โจทย์แก้ไขปัญหาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้งานไปสักพักนึงแล้วเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็มีโหมดโปรมาให้ด้วยนะครับซึ่งโหมดโปรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขที่ยากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เศษส่วนการใช้สูตรคูณการใช้ตัวเลือกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้และการจ่ายเงินก็จะเป็นการตัดโฆษณาออกไปด้วยระหว่างที่เราได้ทำการเรียนอยู่นั่นเองครับและตอนนี้นะครับเราลองมายกตัวอย่างเกมที่เขาได้ถูกติดตั้งมาในคิดโหมดให้ดูกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยได้ถูกลงมาตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วเมื่อเรากดเข้ามาไม่ต้องตั้งค่าใดๆเลยครับจะมีการพูดคุยเป็นภาษาไทยตั้งแต่ต้นเลยซึ่งก็เหมาะดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือเด็กเล็กๆใช้ได้เราลองเล่นดูนะซึ่งเกมที่เขาให้มาเนี่ยกราฟิกก็จะรูปแบบมันจะเป็นแบบแคนดี้หน่อยอะแล้วเราก็ทำตามภารกิจที่เขาได้มอบให้นะครับซึ่งมันก็เป็นการฝึกทักษะนะครับว่าในแต่ละอย่างคืออะไรอย่างเช่นอันนี้ใส่นมลงไปในข้าวอะไรประมาณนี้แล้วก็คนนะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยจะทำให้มันเข้ากันได้ต้องผ่านกระบวนการนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่กดค้างเอาไว้เป็นเครื่องโอ้โหสามารถที่จะมีเอ็นจ่าแอคหรือว่าการตอบโต้กับมันได้ด้วยนะครับก็เอาง่ายๆครับมันก็คือการที่แอปเนี่ยได้จำลองการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบน่ารักหน่อยและก็เป็นกระบวนการในการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้น้องๆได้ลองทำก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคแหละเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ผมเนี่ยได้พาไปดูนะครับว่าแท็บเล็ตในเรทราคาสักประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับจากแบรนด์ TCL ที่เก่งในเรื่องของการทำหน้าจอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยผมขอพูดปิดท้ายไว้นิดนึงละกันนะครับคือจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเขาเก่งในเรื่องของการทำภาพให้สวยภาพให้ดูคมชัดอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์ของสมาร์ททีวีอะนะแต่พอเขามาหยิบจับเทคโนโลยีแท็บเล็ตแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะถูกลดทอนต้นทุนไปอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการความรวดเร็วในการเข้าแอปนั้นออกแอปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วทันใจมากขนาดนั้นด้วยความที่ว่าแรมมันจำกัดมาน้อยอะนะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น้อยจนเกินไปนะก็อยู่ที่ระดับกลางๆเรียนสัก1ชั่วโมงเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จนะครับในส่วนของการจัดจำหน่ายนะครับดูแลโดยบริษัท VST ECS เรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมได้ทำการอัปเดตรายละเอียดไว้อย่างเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องบริการหลังการขายนะครับเป็นรูปแบบ door to door service นะครับหรือว่ารับเครื่องถึงหน้าบ้านครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับกรุงเทพมหานครสามารถ walk in เข้าไปได้เลยครับโทรสอบถามได้ที่027214812-3ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 17:30 ตอนเย็นนั่นเองครับอย่าลืมนะว่ามี2สีครับมีสีดำกับสีเขียวมิ้นใครอยากได้สีไหนกดตำได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยจุดใดเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามใต้คลิปนี้ไว้ได้แล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีแท็บเล็ตสำหรับเด็กที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีครับ